ไขข้อข้องใจยติคืออะไรชาวเน็ตแห่สงสัยได้ยินบ่อยในสภารู้จักคำว่ายติมักได้ยินบ่อยๆเมื่อมีการประชุมรัฐสภาแต่ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรท่ามกลางความสงสัยชาวเน็ตแห่หาคำตอบที่แท้จริงเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนกำลังตามหากันให้ควักกับคำว่ายติที่มักได้ยินบ่อยๆเมื่อมีการประชุมรัฐสภาเพื่อทำความรู้จักความหมายให้มากขึ้นในครั้งนี้ทีมข่าวสดขอพาทุกคนไปหาคำตอบกันโดยทางพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2554ให้ความหมายของยัตติว่ายัตติเป็นคำนามหมายถึงข้อเสนอเพื่อลงมติเช่นผู้แทนราษฎรเสนอญัตติเข้าสู่สภาเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ขณะที่ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อ44ให้ความหมายว่าญัตติคือข้อเสนอใดๆที่มีความมุ่งหมายให้สภาลงมติหรือชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติหรือดำเนินการอย่างไรต่อไปแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. ญัตติที่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือผู้เสนอและผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อในญัตตินั้นตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อ592ยัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือให้ผู้รับรองยัตติแสดงการรับรองโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ข้อ60นอกจากนี้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยัตติกรณีที่ต้องมีผู้รับรองเช่นยัตติขอให้สภามีมติให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดเข้าร่วมประชุมในเรื่องใดในที่ประชุมและยัตติขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการหรือขอให้คณะกรรมาธิการสามัญคณะใดคณะหนึ่งกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆอันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของสภาสองยัตติกรณีที่ไม่ต้องมีผู้รับรองเช่นยัตติขอให้ประชุมลับและยัตติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนออย่างไรก็ดีเมื่อตรวจสอบพบว่าการเสนอยัตติต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560และข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภาได้แก่ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562 ส่วนที่2ข้อ44ถึงข้อ65ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ35ถึงข้อ51และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. 2563ส่วนที่2ข้อ29ถึงข้อ41ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์สำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้1ผู้มีสิทธิเสนออาจเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาคณะรัฐมนตรีและประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามจำนวนที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วแต่กรณีหากเป็นการเสนอญัตติโดยทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องที่เสนออาจเป็นเรื่องที่อยู่ในกรอบหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องที่ตนสนใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหรืออยู่ในความสนใจของประชาชนโดยปกติการเสนอญัตติจะต้องมีผู้เสนอตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปยกเว้นในกรณีที่มีการกำหนดจำนวนผู้เสนอไว้โดยเฉพาะเช่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้กำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เสนอไว้
โดยเฉพาะว่าต้องไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้น2วิธีการเสนอเป็นการเสนอล่วงหน้าด้วยหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณีและต้องมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าที่รัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับของแต่ละสภากำหนดเว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นทั้งนี้หากเป็นญัตติที่เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือผู้เสนอและผู้รับรองต้องลงลายมือชื่อในญัตตินั้นแต่หากเป็นญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือให้ผู้รับรองยัตติแสดงการรับรองโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ3ข้อห้ามในการเสนอยกตัวอย่างเช่นเมื่อที่ประชุมของแต่ละสภากำลังปรึกษาหรือพิจารณายัตติใดอยู่ห้ามเสนอยัตติอื่นขึ้นมาพิจารณาเว้นแต่จะเป็นยัตติที่ได้กำหนดไว้ให้สามารถกระทำได้4การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการถอนยัตติหากยัตตินั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณีสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วการแก้ไขเพิ่มเติมหรือถอนยัตติจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม5การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอหรือจากการเป็นผู้รับรองจะกระทำได้เฉพาะก่อนที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานรัฐสภาแล้วแต่กรณีสั่งบรรจุยัตตินั้นเข้าระเบียบวาระการประชุมแต่หากได้มีการสั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้วจะถอนชื่อได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม6ยัตติจะตกไปในกรณีที่ถึงวาระพิจารณาในการประชุมแล้วผู้เสนอยัตติไม่ชี้แจงในที่ประชุมหรือผู้เสนอไม่อยู่ในที่ประชุมโดยไม่มีผู้ชี้แจงแทนในฐานะผู้รับมอบหมาย7ยัตติที่ตกไปแล้วห้ามนำยัตติซึ่งมีหลักการเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันเว้นแต่ยัตติที่ยังไม่ได้มีการลงมติหรือยัตติที่ประธานจะอนุญาตในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนวราวุธส่งทนายแจ้งความเอาผิดเจ้าของเพจดังตัดต่อภาพทำให้เสียชื่อเสียงวราวุธส่งทนายแจ้งความเอาผิดเจ้าของเพจดังตัดต่อภาพทำให้เสียหายเสียชื่อเสียงเผยทำให้ถูกเข้าใจผิดในคุณลักษณะตัวบุคคลเมื่อเวลา 11:40 น.วันที่19 กรกฎาคม 2566นายพิเศษสายชนะพันธนายความในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเดินทางไปยังสน.ดุสิตเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อนายจักริจ กุสุมาพันนโยต้องบับแกะและหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความผิดอื่นตามประมวลกฎหมายอาญากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนายพิเศษเปิดเผยว่านายวราวุธมอบอำนาจให้ตนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษและมอบคดีให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับนายจักริดตามกฎหมายข้างต้นเนื่องจากนายจักริดมีพฤติการนำภาพถ่ายของนายวราวุธขณะประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่13 กรกฎาคม 66ไปเติมตัดต่อตัดตอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยใส่ข้อความอันเป็นเท็จด้วยวิธีการสร้างภาพตัดต่อหรือเติมหรือดัดแปลงภาพให้ผิดไปจากต้นฉบับทำให้ข้อความในภาพผิดไปจากข้อความจริงที่ปรากฏในภาพถ่ายซึ่งคำที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นมีความหมายอันทำให้ผู้พบเห็นเข้าใจผิดในคุณลักษณะตัวบุคคลเจ้าของภาพหรือที่ปรากฏในภาพว่าเป็นคนหมกมุ่นมักมากในการเป็นคนลามกในขณะทำหน้าที่ในที่ประชุมรัฐสภาอันทรงเกียรติ
โดยมีเจตนาทำให้นายวราวุธเกิดความเสียหายได้รับความอับอายเสียชื่อเสียงและเกียรติยศ